بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا وعلوم مشايخنا في الدارين امين اللهم فقهنا في الدينوعلمنا الحكمة والتأويل اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالميناللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم นาทียี่สิบเก้า ทีนี้เรามาดูฮะหน้ายี่สิบเก้าถึงตรงไหนไม่รู้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13บรรทัดที่14บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมะกอติยาดอดิลูวัสอุปามะลากิลากิอินิอิยะยะติซาลดาริปาดอมะนุซิยอTetapi hendak didirikan dirinya antara mereka itu memberi nasihat bagi makhluk Allah Ta'ala menolak daripada agama barang yang datang iskal dan menyatakan bagi ahkam Allah Ta'ala. เราอธิบายหน้า29มานี้ในหัวข้อก็คืออิหม่ามกอซาลีได้บอกถึงเรื่องของการสันโดษนะว่าการสันโดษเนี่ยมีคนอยู่สองจำพวกด้วยกันจำพวกแรกเราพูดจบไปแล้วก็คือบุคคลซึ่งที่ศาสนาไม่ต้องการเขาสังคมไม่ต้องการเขาในการที่จะอธิบายเรื่องราวของศาสนาสำหรับคนจำพวกที่สองนี้ก็คือบุคคลซึ่งที่เป็นแบบฉบับในเรื่องของความรู้ตามปริมาณที่ผู้คนทั้งหลายนั้นมีความต้องการไปยังเขาในกิจการของศาสนาเพราะเขามีหน้าที่ในการที่จะตอบโต้สิ่งที่ไม่ถูกไม่ชอบในสังคมสิ่งที่เป็นการบิดเบือนที่เป็นความชั่วร้ายในสังคมหรือเป็นบุคคลที่เรียกร้องไปสู่การทำคุณงามความดีด้วยกับพฤติกรรมหรือด้วยกับคำพูดของเขาหรือเสมือนกับสิ่งที่กล่าวมาดังนี้เพราะฉะนั้นคนจำพวกนี้เนี่ยดังที่เราบอกไปแล้วว่าเมื่อศาสนาเนี่ยต้องการให้เราแสวงหาความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะซึ่งที่เราทำอิบาดะห์เวลาเราทำอิบาดะห์เราจะได้มีความสงบทำความดีจะได้ตั้งอยู่บนความสุขความสงบเพราะความสุขเนี่ยถ้าแบ่งได้10ส่วน9ส่วนมันอยู่กับความนิ่งอยู่กับความสงบอยู่กับความเฉยอยู่แบบนิ่งเฉย9ส่วนน่ะที่เราจะได้ความสุขเข้ามาในหัวใจของเราส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสุขในหัวใจของเราก็คือการปลีกตัวเองออกจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้คนเราไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของใคร
วันๆเราก็รู้เรื่องตัวเราเองพอเวลาเราไปรู้เรื่องของคนอื่นเขามันก็มีผลกับตัวเราบางทีเราไม่พอใจในการกระทำของเขาบางทีเราไม่พอใจในคำพูดของเขามันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะพะวงเกิดเป็นความทุกข์สร้างความทุกข์ใส่ตัวเขาเรียกว่าหาความสุขหาความทุกข์ใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเองในตรงนี้เองเขาก็เลยบอกว่าศาสนาส่งเสริมใช้ให้เราเป็นคนสันโดษปลีกตัวเองออกจากผู้คนคำว่าปลีกตัวปลีกใจนี่หมายความว่าไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของคนอื่นเขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรเราก็ปล่อยเขาไปส่วนตัวเราเราก็ดูแค่ตัวของเราเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องพูดอะไรจนกระทั่งบางคนไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขามากจนกระทั่งไม่มีเวลาไม่กระทั่งดูแลตัวเองว่าตัวเองต้องทำอะไรตัวเองต้องพูดอะไรก็เลยลืมไปว่าเราต้องทำอะไรเพราะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเยอะเมื่ออิหม่ามกอซาลีได้บอกว่าคนประเภทที่สองนี้ถ้าหากว่าเขาเป็นคนจำพวกที่อยู่ในการให้ความรู้ศาสนากับสังคมเนี่ยต่อมาเขาว่ายังไงมาก็จียดอดิลูวัสอุปมอลากิลากีอินีดังนั้นจึงไม่กว้างขวางดิลูวัสจึงไม่กว้างขวางนะไอ้คำว่าไม่กว้างขวางเนี่ยก็แปลว่ามันไม่พอมันไม่พออะไรไม่พออุปมอลากิลากีอินีเฉกเช่นคนคนนี้เขาถือว่ามันไม่พอหรือมันไม่กว้างถ้าตามศัพท์ดิลูวัสตัวนั้นไม่ใช่ดิลูลุสนะดิลูวัสมันไม่พอเสมือนกับคนคนนี้เนี่ยอียะติซาลดาริปะดอมนุซิยอที่เขานั้นจะปลีกสันโดษออกจากผู้คนเพราะฉะนั้นเองเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับคนประเภทนี้เนี่ยมันจึงไม่พอที่เขาจะสันโดษออกจากผู้คนตาตาปีฮันดอดีดีรีกันดีรีเนี่ยแต่ถ้าว่าฮันดอกดีดีรี่กันจะต้องวางจะต้องตั้งวางฮันดอกดีดีรี่กันไอ้คำว่าฮันดอกดีดีรี่กันเนี่ยแปลว่าจำเป็นจะต้องตั้งวางหมายถึงเราจะต้องตั้งวางดีรี่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยลากิลากิอินีเขาจะต้องวางตัวเขาเองอันจาระมารีก็อีตูระหว่างพวกเขาเหล่านั้นก็แปลได้ความว่าคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยที่สามารถที่จะให้ความรู้อย่างจริงแท้ให้ความรู้สัจธรรมความถูกต้องในเรื่องราวของศาสนาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมในการให้ความรู้คนเหล่านี้จำเป็นจะต้องออกไปท้าทายกับสังคมอยู่กับโลกรอบนอกที่ไม่สามารถที่จะให้ตัวเองสันโดษได้เพราะเขามีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้อยู่อย่างนั้นอย่าเก็บตัวออกไปในการที่จะบอกว่าเกรงว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบต่อผู้คนก็จะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงภาวะในการที่จะไปพบกับผู้คนห้ามสันโดษอิหม่ามกอซาลีว่าอย่างนั้นเขาจะต้องวางตัวของเขาอยู่ระหว่างท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นไปทำอะไรมัมบารีนาซีฮัดไปให้คำตักเตือนบารีมักลกอัลลอฮฺตาอาลาสำหรับมนุษย์หรือมักลกสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ก็คือบรรดาผู้คนทั้งหลายที่อัลลอฮ์สร้างมาอันนี้ไปสอนไปบอกไม่ใช่ว่าเก็บตัวเงียบเพราะอ้างว่าเราจะสันโดษเขาว่าอย่างนั้นมานุลดาริปะดออุกามอและป้องกันศาสนามานุลดาริปะดอนี่แปลว่าป้องกันให้ป้องกันศาสนาป้องกันจากอะไรบารังยังดาตังอิชกาลสิ่งซึ่งที่จะเกิดเป็นข้อสงสัยหรือข้อคุมเครือ
เราคอยป้องกันศาสนาถ้าหากว่ามันจะถูกทำลายไปในเรื่องที่มีข้อคุมเครือในเรื่องที่มีข้อสงสัยคนเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลสังคมเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าตัวเราอยู่ในสถานภาพใดถ้าอยู่ในข้อ2นี้ไม่ต้องเก็บตัวออกไปอยู่กับสังคมกับคนภายนอกเพื่อไปให้ความรู้เพื่อไปสอนเพื่อไปป้องกันศาสนาสิ่งที่จะเกิดข้อคลุมเครือดานมัญญาต่อกันบากีอะห์กามอัลลอฮ์ตะอาลาและไปแจกแจงมัญญาต่อกันไปแจกแจงไปอธิบายบากีอะห์กามอัลลอฮ์ตะอาลาสำหรับบรรดาฮุกมของอัลลอฮ์นี่คนจำพวกที่2นี้ที่อิหม่ามกอซาลีได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเองเราก็ดูตัวเราแล้วกันว่าเราอยู่ในจำพวกไหนตามที่บรรดานักวิชาการเขาบอกไว้ถ้าเราอยู่ในจำพวกที่สองนี้เราก็กลับไปอยู่กับผู้คนเหมือนเดิมตามภาวะที่เราต้องไปอยู่เพราะมันจำเป็นที่เราจะต้องไปอยู่กับเขาแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความหวังในการที่จะให้ความรู้กับผู้คนในเรื่องนี้ศาสนาบอกว่าถ้าต้องการความสุขทางหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำอิบาดะห์แล้วก็เก็บตัวซะให้อยู่เงียบเพียงลำพังอยู่กับสังคมที่เรียกว่าสังคมตัวเองไม่ใช่สังคมของคนส่วนรวมเพราะคนส่วนรวมเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมมันจะมีคำพูดที่ทำให้เราเนี่ยเก็บมาวุ่นวายกับชีวิตของเขาคือเขาเนี่ยไม่ได้วุ่นกับเราหรอกเกรงว่าเราเนี่ยจะไปวุ่นกับเขาพอเห็นคนเราก็ไปมองเขาว่าเขาทำอะไรพอไม่รู้ว่าเห็นว่าเขาทำไปสืบอีกไปถามอีกว่าเขาทำอะไรไปสืบอีกว่าเขาพูดอะไรแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับตัวของเราเองเราไม่ต้องไปสืบเรื่องของเขาหรอกเราก็อยู่กับตัวของเราว่าเราต้องทำอะไรเราต้องพูดอะไรเราต้องอ่านอะไรเราต้องคิดอะไรกับชีวิตของเราเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเขาแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไปวุ่นวายกับคนอื่นเขาเราลองสังเกตกลับมาย้อนดูตัวของเราว่าชีวิตเราหมดความสุขไปเลยนี่คือทางในที่บรรดานักวิชาการศาสตร์นี้หรือสายนี้กำลังจะมอบความสุขให้กับพวกเราทุกคนพอเขาบอกเลยว่าคนเราเนี่ยถ้าหากวันนี้หัวใจดวงเดียวเนี่ยต้องการความสุขล้นหัวใจจนกระทั่งตายไปพร้อมกับความสุขนี้เนี่ยเราจำไว้ว่าเรามี2ประการที่เราต้องทำประการแรกก็คือให้เราสุกูตดิยัมให้เป็นคนอยู่เฉยๆบ้างอย่าเป็นคนซุกซนอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่อยากจะทำงานนั้นอยากจะทำงานนี้ต้องทำไอ้นั่นต้องทำไอ้นี่ทีนี้เวลางานมันมากายกองที่ร่างกายของเราอันหมายถึงร่างกายของเราเพลียจากการปฏิบัติแล้วเนี่ยหัวใจของเรามันหมกมุ่นทำงานในการขบคิดพอคิดไม่ตกฟากมันก็เลยตกตะกอนเป็นความทุกข์เก็บไว้ในหัวใจจนกระทั่งมันล้นใจจนกระทั่งอกแตกในความทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่นิ่งๆเฉยๆบ้างอยู่สงบๆเราลองคิดถึงตอนที่เราไปทำฮัจญีและไปทำอุมเราะห์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำไมถึงอยากจะเคร่งละหมาดในการญะมาอะห์และอยากจะทำความดีมากกว่าการอยู่ที่ประเทศของเรามันผิดปกติไปจริงๆมันมีเรื่องของมันมีเหตุเพราะเราว่างเราอยู่ในเมืองของเราเราไม่ว่างเพราะเราเป็นคนชอบหางานเพราะฉะนั้นเมื่อเราว่างนี่เราก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่นี่เราสบายใจกินได้นอนหลับทำอิบาดะห์ได้อย่างแข็งขันเต็มที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะตะกอนแห่งความชั่วไม่เกิดในหัวใจของเราเพราะเราดิยัมสุกูตเราอยู่เฉยในสถานภาพตรงนั้นพอเรากลับมาอยู่ในประเทศไทยของเราไอ้เราไม่ทำงานลูกทำงานต้องไปช่วยลูกทำงานไอ้คนนั้นก็ต้องช่วยไอ้คนนี้ก็ต้องดูผลปรากฏว่าภาวะของความย่ำแย่ในสถานภาพแห่งร่างกายแปลว่าอวัยวะเราไปทำมันเหนื่อย
มันเหนื่อยมันแย่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสะท้อนกลับไปที่หัวใจว่าเวลาเรานอนเนี่ยเรายังสะดุ้งเลยเพราะความทุกข์มันตกตะกอนลงไปเราอยู่เฉยไม่เป็นเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าความสุขวันนี้เต็มหัวใจมันมีไว้10ส่วนนะ9ส่วนที่เราอยากจะได้รับเนี่ยเกือบเต็มใจแล้วนะเราอยู่เฉยๆพอถ้าเรายิ่งอยู่เฉยมากเท่าไหร่เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขเร็วเท่านั้นอีกส่วนนึงก็คือเรื่องที่เรากำลังเรียนมันไปเติมเต็มไปอะไรไปเสริมทำให้ครบ10ข้อเติมเต็มหัวใจก็คืออัลยะติซาลหรืออัตตฟัรุดอานินนาสก็คือการปลีกตัวเองออกจากผู้คนคำว่าปลีกตัวเองออกจากผู้คนนี่หมายความว่าตัวเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาความรู้สึกของเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเพราะมันไม่จำเป็นที่เราต้องไปยุ่งกับเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่เราไม่ต้องไปยุ่งด้วยแต่ในเวลาเดียวกันมันมีคนบางคนที่เราต้องไปยุ่งกับเขาเช่นสามีเราเช่นภรรยาเราเช่นลูกเราเช่นพ่อเราเช่นแม่เราแต่เปล่าเรากลับไม่ไปยุ่งกับคนเหล่านี้กลับไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาแต่ไอ้คนที่เราต้องยุ่งเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยทีนี้มันมาเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5คนนั้นทำไอ้นี่คนคนนี้ทำไอ้นั้นคนนั้นพูดไว้อย่างนี้คนนี้พูดไว้อย่างนั้นพอเรานำมาสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคราวนี้แหละนอนคืนเนี้ยคืนแรกตกตะกอนความทุกข์เลยเข้ามาถาโถมลงกองอยู่ในหัวใจของเรานี่คือเรื่องที่ท่านอิหม่ามกอซาลีกำลังบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าคนไม่ชอบจริงๆเนี่ยมันก็ยากอยู่ที่จะฟังแล้วก็อยากจะปฏิบัติตามเพราะมันฝืนเรื่องราวความเป็นจริงในชีวิตของเราและสุดท้ายแล้วเราก็ตายไปในสภาพที่เราทรมานอยู่ดีมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะมันเป็นตำราที่จะสร้างหาความสุขใส่ตัวให้กับชีวิตของพวกเราแต่ละคนทีนี้วิธีการที่บรรดานักวิชาการตะซาวุฟเขาให้เรามองดูคนเราเนี่ยถ้าเราเห็นพฤติกรรมภายนอกเขาเริ่มสงบแล้วพฤติกรรมภายนอกของเขาไม่วุ่นวายกับใครแล้วเนี่ยปากก็ไม่อยากจะพูดเรื่องของใครแล้วพฤติกรรมก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของใครแล้วนั่นกำลังเป็นหลักฐานยืนยันว่าหัวใจของเขาเริ่มจะพบสัจธรรมความสุขในหัวใจแล้วตะกอนความผิดที่มันไปกองอยู่ในหัวใจเนี่ยมันถูกคลี่คลายนี่คือเรื่องราวของมันเป็นอย่างนั้นที่เรากำลังอธิบายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนจำพวกที่สองเนี่ยถ้าหากว่าเขาเป็นบุคคลที่ต้องให้ความรู้กับคนต้องนำตัวเข้าแลกในการที่จะไปเผชิญท้าทายกับคนเขาอย่าบอกนะว่าเขาจะหนีสังคมไปเก็บตัวเงียบเพื่อสันโดษไม่ได้แล้วจำเป็นเขาจะต้องไปอยู่ต่อไปMakosanya telah cetera daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam แท้จริงได้รายงานมาจากรอซูล Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bersabda แท้จริงพระองค์เนี่ยหมายถึงท่านนบีเนี่ยรอซูลเนี่ยได้ตรัสว่าอิซาซอฮารัตอัลบิดาอูถ้าเราอ่านวาซอลเหมือนอ่านอัลกุรอานก็อิซาซอฮารติลบิดาอูวาสกาตัลอาลิมุฟะอะลัยฮิลัอนะตุลลอฮีนบีว่ายังไงเรามาดูตรงนี้ชัดเจนมากอัปบิลอญาตอบิดาอะเมื่อได้ปรากฏบิดอะห์เรื่องอุตริกรรมไอ้ตรงนี้ขออธิบายย้ำนิดหนึ่งเรื่องอุตริกรรมก็คือเรื่องที่ศาสนาไม่ยอมรับแปลโดยครอบคลุมเลยอย่าไปแปลว่าบิดอะห์คือเรื่องนบีไม่ได้ทำเรื่องซอฮาบะห์ไม่ได้ทำแล้วก็มันมาทำกันในยุคของเราถ้าแปลอย่างนี้มันไม่ครอบคลุม
ก็แปลว่าไอ้เรื่องที่นบีและซอฮาบะห์ไม่ทำนี่พวกเราทำซะทุกอย่างไปเลยทุกวันนี้น่าจะเกือบ 100% ไปแล้วที่นบีและซอฮาบะห์ไม่ทำที่พวกเราทำแล้วเราก็มาทำในยุคของเรานะไม่ว่าจะเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์เรื่องการกินการนอนการอยู่แม้กระทั่งเรื่องของสิ่งที่พาดพิงไปสู่การทำอิบาดะห์บางประการเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเรื่องบิดอะห์นี่ขอให้ตกฟากอย่างนี้ว่าบิดอะห์คือเรื่องที่ศาสนาไม่ยอมรับมันไม่มีหลักมูลฐานที่อิงว่าเป็นศาสนาได้เลยพอไปเห็นปั๊บเนี่ยศาสนารับไม่ได้บาปฮารอมน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นเรื่องที่เราต้องจัดการโดยทันทีเพราะมันคือโรคร้ายถ้าเกิดจุดเดียวเนี่ยยิ่งกว่ามะเร็งนะลามเร็วมากเรื่องบิดอะห์เนี่ยเรื่องที่เป็นอุตริกรรมที่เราเรียกกันในศัพท์สวยๆว่าอุตริกรรมกรรมคือการกระทำอุตริก็คือการสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อรวมศัพท์สองคำนี้เป็นคำสมาสผสมกันอุตริกรรมแปลว่าการกระทำที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่ศาสนาไม่มีนัยยะให้มันก่อเกิดขึ้นมาแต่มันจะเกิดขึ้นมาในยุคอาคิริซามานนี้เยอะมากเรื่องของการทำอิบาดะห์ก็มีเรื่องบิดอะห์เกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นบวชแบบบิดอะห์ศีลอดรอมฎอนแบบบิดอะห์ก็มีขึ้นมาเยอะแยะละหมาดฟัรดู5เวลากระทำแบบบิดอะห์มันก็มีหมดแหละถ้าเกิดว่าปรากฏเรื่องบิดอะห์เกิดขึ้นมาที่ศาสนารับไม่ได้ดานดิยัมโอรังอาเลมและผู้รู้โอรังอาเลมดิยัมนิ่งเฉยหมายถึงเอาตัวรอดไม่ทักท้วงไม่ท้วงติงไม่ต่อสู้ไม่บอกไม่เผชิญหน้าไม่รู้แหละว่าเขามีเหตุผลอะไรของเขาคนอาเลมคนนี้เขานิ่งเฉยอาจจะไม่กล้าอาจจะไม่อยากทำอาจจะเสียผลประโยชน์อาจจะอะไรก็ตามถ้าเรื่องอุตริกรรมมันปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วคนอาเลมนิ่งเฉยมาก็อาตัสญะละนาตุลลอฮีดังนั้นจะเกิดบนเขาเนี่ยคำสาปแช่งของอัลลอฮฺตะอาลาไอ้นี่เขาเรียกว่าคนอาเลมผู้นี้ก็เลยตกอยู่ในสถานภาพของการเป็นคนทำบาปใหญ่บาปใหญ่ก็คือมีการลงโทษจากอัลลอฮฺโดยมีคำสาปแช่งมีการขู่เข็นมีการสัญญาว่าจะลงโทษเพราะฉะนั้นถือว่าเขาเข้าร่วมอุตริกรรมนั้นไปแล้วนบีก็เลยสอนบอกกับคนอาเลมทั้งหลายว่าในฐานะที่เป็นคนรู้เนี่ยอย่าว่าที่รู้เอาไปทำอย่างเดียวหน้าที่ของคนรู้เนี่ยนอกจากจะสั่งสอนเอาไปปฏิบัติแล้วไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะเอาไปทำแล้วสอนแล้วถ้าไปเจอเรื่องผิดต้องรีบจัดการโดยทันทีถ้าไม่จัดการผลข้างเคียงที่ตามมาคนอาเลมคนนั้นได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการละนั้นนี่คือเรื่องที่ท่านนบีได้บอกไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ถามว่าคนอาเลมจะหนีได้ไหมจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับสังคมและฉันเอาตัวรอดและเขาว่าอย่างนี้คนอาเลมคนนี้เขาบอกฉันขอเอาตัวรอดและจะไม่ยุ่งกับสังคมปล่อยเขาไปเขาจะทำอะไรก็ปล่อยของเขามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขานะบอกให้มันคือเรื่องของเราเพราะเราคือผลคล้อยที่ได้รับการละนัดจากอัลลอฮ์นบีว่าอย่างนั้นอีนีเรื่องนี้ไอ้คำว่าเรื่องนี้เนี่ยอีนีเนี่ยหมายถึงอีนีฮุกมเนี่ยที่ตัดสินว่าเขาได้รับการละนัดจากอัลลอฮ์เนี่ยฮุกมเนี่ยJika ada iyo พวกเราดูตรงนี้นิดหนึ่งตำราฉันได้รับการแก้ไขมาก็มาบอก Jika ada iyo หลังจาก ada เนี่ยมี iyo หายไปละอัลลอฮ์สวาบหวังว่าที่ถูกมันจะเป็นอย่างนั้น
jika ada io antara mereka itu ถ้าหากว่าเขาเนี่ยเนี่ยต้องมีคำว่าเขาด้วยคือไอ้คนอาเลมคนเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยหรือคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยอยู่อดอนี่แปลว่าอยู่เขาอยู่ตรงไหนอันจารอมารีกออิตูอยู่ถ้ำกลางพวกเขาไอ้คำว่าระหว่างเนี่ยภาษาไทยก็คือถ้ำกลางพวกเขาคือเราใช้ชีวิตอยู่ถ้ำกลางผู้คนถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยู่กับคนแล้วบังเอิญว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นคนอาเลมเมื่ออัลลอฮ์ตาลาให้เราเป็นผู้รู้เป็นคนอาเลมสิ่งที่มันเป็นผลติดตามตัวเราก็คือชีวิตเราต้องดูแลคนไม่อาเลมไม่ใช่เราอาเลมและเราหนีจากคนที่เขาไม่รู้เรื่องหนีไม่ได้ถ้าหากว่าเขาทำผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเรื่องบิดอะห์มีเรื่องอุตริเกิดขึ้นมานะเราจะมาบอกว่าปล่อยเขาเรื่องของเขาละหมาดไม่ซ้อก็ปล่อยเขาบวชไม่ซ้อก็ปล่อยเขาออกซะกาตใช้ไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเลยแหละถ้าเราอยู่ในสถานภาพเป็นคนอาลิมเพราะจำเป็นต้องทำซอฮาบะห์นบีเข้ามาในมัสยิดมาทำการละหมาดหลายครั้งที่นบีบอกออกไปอาบน้ำละหมาดใหม่เขาไม่ปล่อยแล้วพอนบีใช้คนนี้ความที่เขาตามยุคสมัยนบีตามนบีเขาก็ไม่ถามนะด้วยความที่ให้ความเคารพยกย่องต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทนที่จะถามสักนิดรอซูลครับให้ผมไปอาบน้ำละหมาดใหม่มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการละหมาดของผมเมื่อสักครู่ไม่ถามก็ออกไปอานละหมาดมาละหมาดออกไปอานละหมาดมาละหมาดนบีก็พูดคำเดิมไปใหม่ไปใหม่คราวนี้มันหลายครั้งแล้วสิมันต้องถามกันแล้วแหละนบีบอกว่าส้นเท้าของท่านไม่เปียกเพราะนบีนั่งอยู่เห็นว่าอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้ไม่ได้ก็ละหมาดมันก็ไม่มีผลก็ไปอาบถึงได้ต้องไปอาบไม่ใช่บอกให้ละหมาดใหม่ไปอาบน้ำละหมาดมาใหม่เพราะอาบใช้ไม่ได้สตรีนางหนึ่งเดินผ่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮ์แล้วเธอก็ทักท้วงด้วยว่าผ่านคนมาตั้งเยอะแยะไม่มีใครว่าอะไรมาเจออบูไรเราะห์บะรอไล่กลับไปอาบน้ำไม่ให้มามัสยิดผู้หญิงเธอก็ต้องคิดดูดิอบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นคนประสาทไม่ค่อยดีหรือเปล่าเดินผ่านคนมาตั้งเยอะแยะไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ภาษาเขาเรียกไม่มีใครคอมเมนต์เลยมาเจอคนนี่ประสาทไม่ดีหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกว่าให้กลับไปอาบน้ำใหม่เธอก็ต้องกลับมาอีกแล้วก็เรื่องคล้ายๆคลึงๆกันกับเรื่องของนบีเมื่อสักครู่นี้จนกระทั่งอบูไรเราะห์ต้องบอกว่าที่เธอต้องกลับไปอาบน้ำใหม่แล้วฉันก็สั่งใช้เพราะนบีบอกกับฉันว่าสตรีไม่สามารถจะโปรยน้ำหอมแล้วให้กลิ่นตัวความหอมในตัวเธอเนี่ยมันโปรยออกมาโดยการใส่น้ำหอมแล้วบางคนบอกว่าถ้าฉันเป็นคนตัวหอมโดยธรรมชาตินะโดยชาติกำเนิดเสื้อผ้าของฉันเนี่ยมันใช้ผงซักฟอกประเภทหอมอันนั้นไม่ว่ากันนี่การจงใจใส่น้ำหอมเนี่ยยังพวกเราเนี่ยผู้ชายฉีดน้ำหอมใช้น้ำหอมเพราะเราต้องการความหอมผู้หญิงใส่น้ำหอมก็คือต้องการความหอมทีนี้ลักษณะของชายหญิงต่างกันผู้หญิงเนี่ยความหอมคือการยั่วยวนมันไม่ใช่ผู้ชายมันก็เลยเกิดว่าอบูฮุไรเราะห์ไม่ปล่อยเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้ไปเพราะอบูฮุไรเราะห์รู้ดีในเรื่องนี้ว่าฉันเรียนเรื่องนี้มาและฉันจะมีผลคล้อยรับกรรมเธอโดนละนัดเธอโดนอัลลอฮ์สาปแช่งตั้งแต่ออกจากประตูบ้านจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วฉันล่ะไปเจอแล้วไม่บอกเธอฉันก็โดนด้วยเหมือนกันฟาอะลัยฮิละนะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สาปแช่งอบูฮุไรเราะห์เช่นเดียวกันแล้วเยี่ยงนี้ดานอุปมาอย่างดีมากียันและอย่างนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคอิหม่ามทั้ง4จนกระทั่งมาถึงยุคของบรรดานักวิชาการ
ที่เขาเห็นบรรดาผู้คนทั้งหลายลูกศิษย์นั่งอยู่ก็ใช้ไปอาบน้ำละหมาดก็ใช้ไปอาบน้ำละหมาดเวลาเรียนหนังสือไอ้ลูกศิษย์ก็อยู่บอกว่าฉันจะต้องอาบทำไมเพราะเรื่องที่กำลังเรียนก็คือกำลังเรียนตัฟซีรอัลกุรอานแล้วครูก็รู้ดีว่าการเรียนตัฟซีรอัลกุรอานนี่มันคือการเรียนต่ออัลกุรอานเล่มมุสฮัฟที่ตั้งอยู่แล้วเธอหลับมันเสียน้ำละหมาดในการวินิจฉัยของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีนั่งก้นไม่แนบชิดสนิทกับพื้นที่เรานั่งไม่ว่าเราจะนั่งบนอะไรก็ตามถ้านั่งบนเก้าอี้ก้นเราต้องแนบสนิทกับเก้าอี้ห้ามมีช่องโหว่ที่เก้าอี้เพราะมันอาจเป็นไปได้ว่าเราผายลมถ้าหลับปั๊บการวินิจฉัยเกิดเลยว่าเสียน้ำละหมาดเลยการหลับคืออะไรการหลับก็คือการที่เรานั้นปิดหูของเราไม่ได้ยินเสียงไปสักขณะหนึ่งนั่นถือว่าหลับแล้วเราจะบอกว่าเคลิ้มไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาพูดอะไรออกมาสองกะลิมะหูเราปิดประสาทหูการได้ยินนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีบอกหลับนั่นต้องอาบน้ำละหมาดแม้ตาไม่แดงก็ตามลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าทำไมครูเคร่งครัดจังมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการใช้มันเป็นเรื่องของการที่ต้องเข้มงวดกวดขันเพราะเหตุผลคือคนที่พูดกวดขันเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือใครอาเลมเขาคือผู้รู้เขาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฮุกกลมนี้ถ้าหากว่าเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนเอานะเราเนี่ยคนอาเลมถ้าเกิดว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนเนี่ยนิ่งไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นที่เขาทำผิดดานอัปโปบิลกาลูอาร์อิโอดาริปาโดมาริโกอิตูและเมื่อเขาออกไปจากพวกเขาเมื่อเขาออกไปจากพวกเขายกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเกิดในชุมชนของเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนรู้เป็นคนอาเลมวาญิบเราจะต้องสอนเรื่องที่ผิดพลาดสำหรับคนไม่รู้ถ้าเราไม่บอกเตือนการก่ออุตริกรรมหรือว่าเรื่องผิดเราบาปถูกอัลลอฮ์แช่งแล้ววันนี้คำถามถามว่าถ้าเราอพยพออกไปเลยล่ะเคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาในอดีตเหมือนกันคนอาเลมหนึ่งคนไม่ไหวต่อสู้กับบรรดายูฮาละก็คือยูฮาลคนยะเฮหมดกำปงไม่ไหวสู้เลยไม่ไหวสอนเยอะจัดแล้วตัวเองต้องท้าทายต่อสู้อยู่คนเดียวก็เลยเข้าใจว่าลองตั้งคำถามดูว่าถ้าวันนี้เราจะอพยพออกไปทิ้งพวกเขาให้โง่อยู่เนี่ยแล้วเราก็ออกไปอยู่ที่ชุมชนอื่นเพราะดูเหมือนว่าชุมชนอื่นจะมีแต่ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้เหมือนพวกเราคิดนะวันนี้เราไม่ได้ยกยอดสังคมบ้านเราแต่เราบางทีเอาสังคมไปเทียบเคียงนิสบะไปลองไปอิงกันดูโอ้โหบ้านแกดูสุดยอดใส่กางเกงขาสั้นเข้าสุราละหมาดอยู่เลยยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องปิดเอารอสมมุตินะเราไปเห็นของเขากลับมาดูของเราเนี่ยบ้านเรานี่ฟัตวาเรื่องอะไรกันไปแล้วไม่รู้อันนี้ยังใส่กางเกงขาสั้นละหมาดกันอยู่เลยเราก็เลยไปเทียบโอ้โหถ้าเราอยู่สังคมอย่างนี้เราไม่ไหวแน่นอนเรื่องการกินการอยู่การปฏิบัติอะไรเห็นบิดอะห์เต็มไปหมดเลยเราก็เทียบทีนี้ปัญหาประเด็นถ้าเราเกิดมาในสังคมแบบนั้นเราไม่ไหวสอนเราไม่ไหวสู้เราไม่ไหวเตือนเราก็คิดเล่นๆว่าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอพยพไม่อยู่แล้วย้ายสับบุรุษสมมุตินะเราจะย้ายออกไปอิหม่ามกอซาลีเขาจะตอบให้ฟังแล้วเมื่อเขาออกไปจากคนเหล่านั้นคิดว่าเอาไม่ไหวแล้วอยู่ท่ามกลางพวกเขาไม่ไหวสอนก็คิดจะย้ายออกไปจากพวกเขามาก็เตียดฮารอสบารีเนี่ยปุโลก็ไม่อนุญาตสำหรับเขาเนี่ยบารีเนี่ยบารีโอรังอาเลมก็ไม่อนุญาตสำหรับคนอาเลมปุโลอีกไม่อนุญาตอะไรยังดีมากิยันอีตูสิ่งที่กล่าวมานั้นสิ่งที่กล่าวมานั้นก็คือไอยาติซาลก็คือการสันโดษไอ้คำว่ายังดีมักยันสิ่งที่กล่าวมานั้นต้องรู้ด้วยนะว่าอะไรสิ่งที่กล่าวมานั้นเรากำลังคุยเรื่องอะไรการสันโดษก็
็สรุปได้ใจความว่าถ้าเราจะย้ายออกไปจากหมู่เก็มที่เราไม่ไหวต่อสู้เราไปอยู่ตรงไหนก็ไม่อนุญาตคนอาเลมที่จะสันโดษตัวเองเข้าใจว่าจะไปอยู่สบายก็ต้องไปอยู่กับสังคมนั้นอีกถ้าเกิดว่าเราไปอยู่สังคมใหม่เราก็ต้องไปนั่งสั่งสอนกับคนในสังคมใหม่ก็ไม่อนุญาตให้เราอยู่สบายอีกเช่นเดียวกันบางคนหนีความวุ่นวายเป็นโต๊ะครูอยู่ในสังคมหนึ่งอพยพไปอยู่สังคมอื่นเข้าใจว่าความเป็นโต๊ะครูของตัวเองจะหมดสถานภาพลงไปไม่ใช่นะสถานภาพของเขาจะติดตัวเขาไปไม่ว่าเขาจะออกไปอยู่สังคมไหนก็ตามเพราะวันนี้ป้ายที่ห้อยคอเขาไว้เนี่ยอัลลอฮ์ห้อยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันคือความรับผิดชอบมันคือหน้าที่เพราะเขาก้าวเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสถานภาพนี้ไม่อนุญาตให้เขาทำการสันโดษโดยเด็ดขาดตกลงเก็บเสื้อผ้ากลับมาอยู่บ้านเกิดเถอะภูมิลำเนาอย่างน้อยก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องเรานั่นมันเป็นเรื่องอย่างนั้นเราอย่าบอกสิว่าวันนี้ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเอาแล้วจะอพยพไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไปเยือนที่เนินเขาซะนียะห์เนินเขานครมักกะห์ก่อนที่จะออกไปกับอบูบักอัสซิดดีกโดยนัดหมายกันว่าต้องไปแล้วอพยพไปยัสริบหรือไปยังดินแดนต้อยบะหรือมะดีนะติลมุนาวะเราะห์นั่นคือชื่อทั้งหมดเลยของมะดีนะยัสริบต้อยบะมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ผลปรากฏว่าเวลาจะออกไปเนี่ย นบีร้องคนจะออกจากภูมิลำเนาเนี่ยร้องแล้วมันก็เป็นซุนนะห์แนวทางเป็นจริยวัตรที่เราจะต้องเจริญรอยตามเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องคุ้นคิดเหมือนกันถ้าคิดจะหนีบ้านเกิดแล้วก็ไม่ใช่พวกนบีแน่นอนนบีบอกโอ้แผ่นดินมักกะเอ๋ยถ้ามาดแม้นพวกเขาไม่ขับไล่ฉันให้ออกไปจากเจ้าฉันไม่มีวันอพยพออกไปด้วยความรู้สึกของฉันแน่เพราะฉันรักแผ่นดินบ้านเกิดของฉันแล้วนบีก็สัญญาว่าฉันจะกลับมาแล้วความหวังของท่านนบีมันไปปรากฏชัดในขณะที่นบีละหมาดอยู่ที่นครมะดีนะห์ในช่วงที่อัลลอฮฺตะอาลายังให้นบีผินไปยังไบติลมักดิสอยู่ราวๆหลายเดือนเลยทีเดียวประมาณปีกว่าพอเข้าปีที่สองฮิจเราะห์ศักราชเข้าปีที่สองอัลลอฮฺมีบัญชาให้นบีหันกลับไปยังบ้านเกิดเพราะนบีแงนดูแต่บ้านเกิดเวลาละหมาดคิดถึงน้ำตาไหลคิดถึงมักกะอยากจะกลับบ้านจะอยู่ที่ไหนก็คงไม่สุขใจเท่ากับบ้านเกิดที่ตัวเองเกิดภูมิลำเนาเมื่อนบีได้หันกลับไปหัวใจมันไปหมายป้องที่ไบตุลลอฮิลฮารอมเป็นสถานที่เคยวิ่งเล่นเป็นสถานที่ที่เคยถูกอุ้มชูเป็นสถานที่บรรดาพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องไอ้วะไอ้กิไอ้ดอเขาอยู่กันก็มีความสุขแล้วแล้วนบีก็สัญญาว่าฉันจะกลับไปหาเจ้าปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชมีนิมิตหมายอันดีสำหรับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์มีบัญชาให้นบีอพยพไปเพื่อฟัตฮุมักกะห์พิชิตมักกะห์ในปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชอิซาญาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์ก็ได้ถูกประทานลงมานี่คือการรักบ้านเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปอยู่ตรงไหนคนอาเลมอย่าคิดว่าหนีพ้นนะเพราะป้ายห้อยคอคำว่าโอรังอาเลมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราเปลี่ยนสถานภาพไม่ได้เราไปอยู่ตรงอื่นเราจะเป็นสามัญชนธรรมดามันก็คงไม่ได้บัญญัติอัลลอฮ์ให้ไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมคิดจะหนีก็คงไม่ได้นั่นคือหน้าที่ดานซาญาดิฮิกายะและแท้จริงได้ถูกเล่ามาว่าได้ถูกเล่ามามีเรื่องเล่าบาฮัวซ้อนเนอุสตาซอาบูบักรินอิบนูฟูรักรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาแท้จริงได้ถูกเล่ามาว่าแท้จริงท่านครูอาบูบักอิบนูฟูรักนี่อุลามะใหญ่เลยนะอุลามะใหญ่เลยชื่ออาจจะไม่คุ้นหู
บรรดาอุลามะอิสลามนี่มีอีกมากนะที่เราอาจบางคนนี่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยเหมือนกันเพราะเราไม่ได้อยู่ในสายทางของเขาแต่ถามว่าคนอย่างเงี้ยถ้าบรรดาอุลามะชั้นนำของโลกอิสลามเรานี่เขาชินในการรู้จักชื่อไอเราเองที่เราไม่เคยรู้จักเพราะเรานานๆทีได้อ่านชื่ออุลามะทีนึงวนอยู่กับอิหม่ามนาววีอิหม่ามชาฟิอีคนสองคนอยู่อย่างนี้นี่อุสตาซอบูบักอิบนุฟูรักรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาเขาเป็นยังไงบาฮัวซอนเนอียอกอซอดบาฮัวอาซิงกันดิรีเนแท้จริงเขาเนี่ยตั้งใจกอซอดตัวเขาตั้งใจทำอะไรบาฮัวอาซิงกันดิรีเนเขาจะสันโดษตัวของเขาเขาตั้งใจเลยนะนี่คนหนึ่งเหมือนกันนี่อุลามะใหญ่จะสันโดษแล้วไม่ไหวจะท้อไปหมดเลยไม่ไหวแล้วอยู่กับคนลาออกจากการเป็นครูทำอะไรไปขายผักแล้วก็ไปปลูกกระต๊อบอยู่กลางนานอนเลี้ยงนกเอี้ยงอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครแล้ววันๆคิดกินข้าวนอนละหมาดกินข้าวนอนละหมาดเข้าใจว่าจะสบายเขาตั้งใจจะสันโดษตัวเขาเองบาฆีอิบาดะห์อากันอัลลอฮ์ตะอาลาเพื่ออิบาดะห์กับอัลลอฮ์ตะอาลาเพื่ออิบาดะห์กับอัลลอฮ์สันโดษตัวเองเนี่ยดาริปะดอมักโลกออกจากมนุษย์ดูสำนวนให้ดีนะต่อกันให้ดีนี่วิธีการต่อสำนวนเชื่อมโยงสำนวนเนี่ยเขาต้องการจะสันโดษตัวเขาเองเพื่อการทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์จากมนุษย์ไอ้คำว่าจากมนุษย์เนี่ยเอาไปเชื่อมตรงนู้นสันโดษตัวเองออกจากมนุษย์เพื่อทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ต่อให้ดีนะภาษาวิชาการนักเรียนเขาเรียกตะลุกตะลุกโยงให้ดีมาก็อันจารอเยอะดังนั้นระหว่างที่เขาเนี่ยดิดาลัมสตังงอบุเกตอยู่ในกลางภูเขาไอ้คำว่าส่วนหนึ่งของภูเขาก็คืออยู่กลางเขาเดินขึ้นเขาเลยนะเดินไปได้ครึ่งเขาในระหว่างที่เขาอยู่กลางเขาคนเหล่านี้เวลาจะไปเนี่ยก็ถึงได้บอกกับท่านทั้งหลายแล้วว่าเราเรียนกันมาอิหม่ามกอซาลีแนะนำยังไงเราถ้าไม่อยากจะเจอคนนะไม่ต้องมาละหมาดวันศุกร์เลยนะเรารอดทั้งชะรีอะห์ทั้งฮากีกัตทุกอย่างขนานตอบโจทย์นี้ได้เลยไปขึ้นเขาเพราะการจะลงห้วยลงเขามาเนี่ยวันศุกร์จบแล้ววันศุกร์จบแล้วสตาร์ทที่ตอนเช้ารุ่งอรุณขึ้นแปลว่าหลังละหมาดซุบฮีเราละหมาดที่บ้านหลังจากละหมาดซุบโบดวงอาทิตย์ขึ้นเราเดินลงมาจากเขามาถึงสุเหร่าเขาละหมาดวันศุกร์จบแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ทราบความเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์ถ้าเราอยู่ในคนหมวดจำพวกแรกที่เราอธิบายจบไปแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นเขาหรือ2 อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอย่างประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราพอจะอ้างอิงกันได้อยู่เกาะเยอะที่สุดในโลกและผลปรากฏว่าไปอยู่เกาะอย่างนั้นแอบไปอยู่ตามเขาตามอะไรป่าเขาลำเนาไพรนั่นหนีผู้คนอุสตาดอบูบักอิบนุฟูร็อกเขาปรารถนาทำเยี่ยงนั้นเหมือนกันเดินไปถึงครึ่งเขาติบอติบอมันดังรสุวรอทันใดนั้นติบอติบอไอ้คำว่าทันใดนั้นจะแปลว่าบังเอิญก็ได้ฟูจาเอียทันใดนั้นหรือบังเอิญมันดังรสุวรอได้ยินเสียงยังมายารู้ซึ่งที่ร้องเรียกมาเขาได้ยินเสียงร้องเรียกมายังไงเฮอาบาบักโออาบาบักเอ๋ยตะตะกะละอังเกาจาดีในขณะที่ท่านนั้นเป็นอะไรดาริปาดอฮูจาจิลลาฮิตาอัลลานี่ภาษาอาหรับนิดนึงนะเขาแทรกมาเลยฮูจาจิลลาฮิตาอัลลาในขณะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งจากหลักฐานของอัลลอฮ์คืออุลามะเนี่ยเขากำหรือกุมหลักฐานของอัลลอฮ์ไว้ภาษาเขาเรียกอะไรกุมความลับของอัลลอฮ์ไว้เรื่องราวที่พวกเราตีโจทย์ไม่ออกมันลับมันแอบแฝงสำหรับพวกเราแต่คนเหล่านี้เขากุมไว้อยู่แล้วความลับนั้นจะถูกเปิดเผยมาเมื่อเราไปคุยกับเขาโต๊ะครูโต๊ะครูอาจารย์อาจารย์ครูจะเรียกอะไรก็เหอะถามอะไรหน่อยทำไมอ่ะ
ถามอย่างเงี้ยฉันละหมาดใช้ได้เปล่าไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เดี๋ยวความลับนี้สว่างแล้วถูกเปิดเผยวันนี้มันลับสำหรับเราแต่เวลาเราคุยกับเขาเขาแจกแจงให้เราเข้าใจฟัสอาลูอะลัซิกริอิงกุนตุมลาตะละมูลถามเถอะคนรู้ถ้าหากว่าเราไม่รู้อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอัลรอซีคูนฟิลอิลมีบรรดาคนที่ตะตัฟในความรู้ที่เขามีความรู้เนี่ยเขาสามารถแจกแจงรายละเอียดแปลความของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานได้ว่ามายะละมุตะวีละฮูอิลลัลลอฮ์วะรอซีคูนฟิลอิลมีเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากหลักฐานศาสนาของอัลลอฮ์อัตัสมัคโลกเนี่ยบนมนุษย์ของพระองค์บนมรรคโลกของพระองค์มีเสียงเรียกมาอย่างนั้นเลยนะอังเกาติงานการท่านจะละทิ้งซาเกลฮัมบออัลลอฮ์ตาอาลาท่านละทิ้งปวงบ่าวหรือบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์แล้วจะหนีไปไหนเป็นอุลามะใหญ่จะหนีขึ้นเขาท่านกำลังทิ้งบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์พอได้ยินเสียงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมาก็กลมบาลีอียอกับปะดอตัมปัดเนี่ยดังนั้นเขาจึงย้อนกลับไปสู่อะไรกับปะดอตัมปัดเนี่ยไปสู่สถานที่ของเขาญาญาอียอนี่กลับไปหาอุสตาดอบูบักอัลอิบนุฟูรอก็เลยกลับไม่อยู่แล้วได้ยินเสียงอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างนี้พวกเราไม่แน่มั้งกันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้อันนี้มันคือเรื่องเล่าที่เขานำมาเรียนเล่ากับเรามันเป็นเสียงเพรียกภาษาไทยเขาเรียกพอรอเอียเพรียกกอไก่เพรียกเสียงเพรียกหรือเสียงเรียกหมายถึงเสียงที่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ไม่รู้ว่าเสียงมันมาทางไหนทิศไหนแล้วเรื่องราวอย่างนี้ก็บรรดาอุลามะบรรดาซอฮาบะบรรดาสลับซอเลียก็เล่าให้เราฟังอยู่มาตลอดว่ามีเสียงอย่างนี้มันโผล่ออกมาจากทิศใดก็ไม่รู้มีเสียงเรียกออกมาว่ากลับเฮ้เขาก็เลยกลับไปอยู่ตำแหน่งที่เดิมของเขาที่เขามามาก็อาดอละอียอมันจึงเป็นไอ้คำว่าอียอมันน่ะมันเป็นน่ะมันไหนอ่ะก็ไอ้เสียงเรียกนี่แหละสุวรอยังมายารูเนี่ยไอ้ที่ว่ามันดังรสัวรอยังมันยารูเนี่ยที่ว่าได้ยินเสียงเรียกนี่แหละมันจึงเป็นสาบับสาเหตุบากีบารสวะบัตอียอให้เขาเนี่ยไปอยู่ร่วมค่อยๆแปลนะถึงได้ผมบอกกับบรรดาทุกท่านที่เรียนอยู่แล้วก็ฟังอยู่ร่วมกันในการแกะออกมาทีละตัวละตัวเนี่ยบอกว่าภาษาเยวีมลายูที่ท่านเช็คดาวได้ทำการประพันธ์แปลความมาเนี่ยเขาแปลมายิบเลยแล้วก็ตัวหนังสือของเราเนี่ยแทบจะแงะอ่านทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยเพราะถ้าเร่งปั๊บเนี่ยโยงสำนวนไม่ออกเลยแต่ถ้าแปลอย่างที่กำลังแปลให้กับท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยก็อินชาอัลลอฮ์คาดว่าพวกเราก็คงจะสื่อสารแล้วก็เข้าใจต้องแงะทีละตัวอย่างนี้มันจะได้ไปแบบละเอียดเลยแล้วชัดเลยมาก็อัดดอลาอิยอมันไหนอ่ะไอ้ที่ได้ยินเสียงเรียกเนี่ยมันจึงเป็นสาบับสาเหตุบารีบารสวะบัตอิยอให้เขาอิยอเขาไหนอ่ะอบูบักอิบนุฟูรอกให้ท่านครูอบูบักเนี่ยบารสวะบัตไปอยู่ร่วมบารีมักโลกกับบรรดามักโลกกับบรรดาผู้คนก็เลยไม่ไปไหนแล้วเอาเรื่องนี้เล่าสู่ลูกศิษย์ให้ฟังเป็นประสบการณ์ว่าครูเคยจะหนีเหมือนกันหอบผ้าหอบผ่อนออกไปหนียุทธจักรไม่อยู่แล้วอยู่ร่วมยุทธจักรไม่เอาแล้ววุ่นวายแย่งความเป็นหนึ่งเดียวในยุทธจักรไปดีนเสียงเรียกกลับมาต่ออ่ะมาอยู่สอนกับผู้คนทั้งหลายต่อมาด้านบารังยังดีสบทบากีกูและสิ่งที่ได้ถูกเล่าให้กับฉันและสิ่งที่ได้เล่ามาให้กับฉันถูกเล่ามาให้ฉันฟังเนี่ยอิหม่ามกอซาลีบอกกูตรงนี้คืออิหม่ามกอซาลีคำว่ากูตรงนี้สิ่งที่ได้ถูกเล่ากล่าวมาต่อฉันเนี่ยใครเป็นคนเล่ามะมูนอิบนุอะห์มัด
ท่านมะมูนอิบนุอะห์มัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่ก็อุลามะใหญ่อีกเหมือนกันจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะให้ชัดเจนเราต้องใส่คำว่าอุเลมะมูนเดี๋ยวเราก็รู้เรื่องแหละคำที่ตกหลังจากอุเลเราเอาเป็นประธานในประโยคแปลความหมายก่อนในภาษายาวีมลายูมจะเป็นอย่างนั้นดานบารังยังดีสะบดบากีกูมะมูนยะนีอุเลมะมูนอิบนุอะห์มัดรอฎิยัลลอฮุอันท่านมะมูนอิบนุอะห์มัดนั้นได้เล่าให้ฉันฟังอิหม่ามกอซาลีบอกอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านมะมูนบินอะห์มัดเล่าให้ฉันฟังว่าบาฮัวซอเนี่ยอุสตาซอาบาอิสฮักว่าแท้จริงท่านครูอาบาอิสฮักนี่อุลามะใหญ่อีกเหมือนกันอาบาอิสฮักนี่พวกเราจำไว้เลยนะอัลอิสฟารอยีนี่คนนี้เป็นอุลามะใหญ่เลยเป็นนักฟิกฮ์ด้วยเป็นอุลามะซูฟีด้วยตะซาวุฟด้วยเป็นอุลามะสายทางฮักกีกัตด้วยอุสตาซอาบาอิสฮักอัลอิสฟารอยีนี่รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเขาว่ายังไงเขาเล่าว่าท่านอบูอิสฮักเนี่ยบารกาตออิยอเขาได้พูดเขาได้กล่าวบากีอุบาดกับบรรดาผู้ทำอิบาดะห์ทั้งหลายเขาไปพูดกับคนที่ทำอิบาดะห์ทั้งหลายปะดอจาบันลุบนานในภูเขาที่ภูเขาเลบานอนพวกเรารู้จักประเทศเลบานอนนะอดีตการที่ผ่านมาในยุคศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขตแดนของประเทศเลบานอนเป็นเขตแดนหนึ่งอยู่ในแคว้นชามถ้าบอกว่านบีเดินทางไปค้าขายแคว้นชามจำไว้เลยมีหนึ่งในแคว้นชามมีประเทศเลบานอนที่อยากไม่ถูกแบ่งประเทศออกมา1จอร์แดน2ซูเรียก็คือซีเรียเลบานอนแล้วแถบฝั่งทะเลแม่น้ำไตรกิสดัจละนะที่ติดอยู่กับจอร์แดนแล้วข้ามฟากไปสู่อิรักแล้วก็แถบตรงอะไรแถบตรงอยู่ใกล้ๆกับอิสราเอลนะอิสราเอลนั่นคือแคว้นชามเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาไปทำอิบาดัตอยู่ที่ภูเขาเลบานอนท่านครูอาบาอิสฮักก็เลยไปพูดกับคนเหล่านี้ว่าเฮโอรังยังมามากันรุมปุตโอ้คนซึ่งที่กินหญ้าแห้งเอ๋ยคนน่ะอยู่บนเขาน่ะเราคิดว่าเขาจะกินอะไรไก่ย่างน่ะไก่หมุนนี่คงไม่มีแน่บนเขาเนี่ยไก่ทอดหัดใหญ่ไม่มีแน่ก็คงกินหญ้ากินฟางกันกินใบไม้เก็บของป่ากินไอ้คนซึ่งที่กำลังกินหญ้าแห้งเอ๋ยติงงานกันติงงานกามูอากันอุมัตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านได้ละทิ้งประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไว้ที่ไหนดีดาลัมตางันมุบตะดีอะอยู่ในเงื้อมมือของคนอุตริกรรมแสดงว่านักอิบาดัตเหล่านี้เราลองคิดดูนะไม่ใช่คนธรรมดานะปราดหมดเลยนักปราดอิสลามคนอาเลมอุลามะหมดเลยเนี่ยเราลองคิดง่ายๆแค่เนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนวันนี้ที่เรามีลูกหลานเป็นผู้รู้ลองมโนภาพให้พวกเขาอพยพไปอยู่ดินแดนอื่นให้หมดเลยเอาให้เกี้ยงเลยนะไม่ให้เหลือเลยแม้แต่คนเดียวคนอ่านคุตบะห์ไม่มีคนนำละหมาดไม่มีเลยคนจะบอกความรู้ไม่มีเลยสอนอัลกุรอานลูกหลานเราไม่มีเลยแปลว่าออกให้เกลี้ยงเลยเราลองคิดดูว่าเราจะอยู่ยังไงแล้วสังคมในอดีตเขาเป็นอย่างนี้จริงๆคนอุลามะคนอาเลมย้ายขึ้นภูเขาตรงนี้จึงเป็นหลักคิดว่าหลักคิดให้พวกเรานะถึงแม้เขาไม่ให้ย้ายแต่เป็นหลักคิดขนาดอุลามะยักษ์ใหญ่โลกอิสลามยังหนีคนเลยแล้วไอ้ที่เรารู้น้อยๆอย่างเรานี่เราบอกว่าเราเอาอยู่เราเอาอยู่เราจะเอาอยู่แค่ไหนนี่อุลามะแบบโลกต้องตะลึงนะหนีขึ้นไปเก็บตัวอยู่บนภูเขาเลบานอนจนกระทั่งอาบาอิสฮักอิสฟารอยีนี่ไปเจอตกใจถึงได้อุลามะอิสลามหายหมดเลยคนแต่งตำราไม่มีเลยพอไปเจอตกใจเขายังหนีขนาดนั้นเหตุผลคำถามลีมาซาวายทำไมคำถามต้องถามเลยทำไมถึงทำกันเฉกเช่นนี้คำตอบ
เขาอยู่ไม่ไหวกับคนเพราะเขาเกรงว่าเขาจะไม่พ่ายพ้นและเขาก็พ่ายแพ้เอาละเราจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันด้านมัชกุลกามมูดิสีนี้ดังนั้นมามากันรุมปุตกะต่อมารีกะอิตุบาฮีญาวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนุฮดินัสซิราตัลมุสตะกีมซิราตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมวะลิมอฺบูดิอะลัยฮิมวะลดอลลีนอามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء اللهم فقهنا وأهلينا وأولادنا في الدين وعلمنا وعلمهم الحكمة والتأويل وجعلنا عالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك